ครับนี้เป็นซีรีส์พอดีเคยทำคลิปของตัว Virtual Box เอาไว้แล้วทีเนี้ยมันเหลืออยู่ส่วนหนึ่งที่ถ้าแบบยังไม่อธิบายก็น่าจะยังแบบบางคนจะเจอแล้วงงๆเนาะคือ Virtual Box เนี่ยมันจะมีการอัปเดตเป็นช่วงๆของมันนะครับก็สมมุติว่าถ้าเปิดมาเนี่ยมันจะมีเดี๋ยวนะครับคือมันจะเช็คเป็นระยะแล้วครับพอถึงเวลาเนี่ยมันจะรู้ว่าโอเคมันมีอัปเดตใหม่แล้วเนี่ยบางทีเราเปิดมามันก็จะขึ้นป๊อปอัพเนี่ยเลยอัตโนมัติก็ถามว่ามันมีนิวเวอร์ชันแล้วเราควรต้องอัปเดตไหมอะไรเงี้ยถามผมนะก็ถ้ามันแบบถี่มากๆอ่ะก็ไม่ต้องไปอะไรมันมากไม่ต้องถึงกับว่าโอ้โหพอมันออกแล้วเราต้องอัพตามมันซะทุกครั้งอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยถ้ามันมีให้อัพแล้วเราไม่ทำได้ไหมอะไรเงี้ยก็ได้นะครับเพราะว่าปกติแล้วอะถ้าเราใช้ไอ้ถ้าผมใช้ Virtual Box อะผมก็จะใช้เพื่อทำเทสอะไรเงี้ยแป๊บๆประเดี๋ยวประดาวไม่ได้เอามารันโปรดักชันอ่ะก็ช่างมันแต่ถ้าสมมุติว่าคุณเอามารันโปรดักชันอะไรเงี้ยก็แนะนำว่าอัพไปก็ดีนะเนี่ยพอมันดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็ลงเหมือนลงเลยก็แค่ลงไปครับเดี๋ยวนะก่อนจะไปไกลกว่านี้เราต้องปิดตัว Virtual Box ก่อนไม่งั้นมันจะอัปเกรดเวอร์ชันไม่ได้แล้วเราก็ next ไปอันนี้เดสก์ท็อปไม่ต้องแล้วเนาะช่างมันแล้วก็อันนี้ปึ๊บ next ไปเดสก์ท็อปนะเสร็จแล้วเนี่ยกระบวนการมันก็จะลงไปจนเสร็จเลยนะครับพอมันลงเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องทำเป็นสเต็ปเลยก็คือว่าพอมันลงจนจบแล้วเนี่ยเราต้องอัปเกรดตัวปลั๊กอินของมันด้วยเนาะซึ่งจริงๆแล้วไม่รีบร้อนนะสมมุติว่าในยังไงนะใน environment ของ production เงี้ยเราจะไม่รีบเราจะยังไม่ทำก็ได้นะก็ไม่ผิดอะไรแต่ว่ามันเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรนะcompatibility อ่ะที่แบบทำแล้วจะได้หมดปัญหาไปเนาะทีเนี้ยพอเราเสร็จละเราก็มาดูใน preferences แล้วก็ extension เนี่ยมันก็จะเอ๊ะทำไมมันไม่ปกติโอ้เดี๋ยวนี้มัน in place เลยเหรอแต่ก่อนนะครับตัว virtual box เนี่ยจะเรียกว่าอะไรนะจะไม่ได้อัปเกรดตัว extension ให้เราอัตโนมัติเนาะเดี๋ยวนี้มันอัตโนมัติเลยเหรอใช่ไหนดูสิใน extension โอ้อันนี้ถือว่าแบบเป็นเรื่องดีงามมากเลยนะครับไม่นี่เนี่ย extension ยังเป็น 6.0.10 อยู่เนาะเราก็ไปดูที่แต่ก่อนตรงเนี้ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะป๊อปอัพให้เราเลยนะเราไม่ต้องมาทำอะไรแบบนี้ไปดูซิว่า extension เขาเป็นเวอร์ชันอะไรอยู่แล้วก็มาดาวน์โหลดตรงนี่ครับนี่ extension เป็น 6.0.12 แล้วแล้วก็ดาวน์โหลดมาเป็น extension pack save แป๊บนึงตึ๊บเสร็จแล้วเราก็เอา extension pack เนี่ยมาลงเพื่ออัปเกรดนะครับอันนี้มันจะอัปเกรดเข้าไปยาวจนถึงข้างในผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ตรงฟีเจอร์แบบตรง extension pack อะมันไม่เด้งขึ้นมาเองซึ่งแต่ก่อนนะมันจะเด้งขึ้นมาเองนะนี่เป็นเวอร์ชันใหม่ละพอ extension pack เราอัปเกรดปุ๊บสเต็ปถัดไปคือต้องไปอัปเกรดตรง guest additional ข้างในด้วยซึ่งจะทำหรือไม่ทำก็ได้เช่นกันแต่ถ้าทำก็จะได้เรื่อง compatibility นะเดี๋ยวผมจ
จะทำอันนี้ให้ดูไหมอ่ะลองคือพอเข้าไปมันก็จะเตือนแหละว่าเฮ้ยมันมีเดี๋ยว power off ไปก่อนผม restore snapshot นี้มาก่อนตึ๊ดนะ restore คือมันเป็น VM เอาไว้เทสโปรแกรมเก่าๆเนี่ยเอา Windows 7มาทำนะทีนี้พอหลังจากเราสตาร์ท VM ตัวนี้ปุ๊บพอเข้าไปมันก็จะบอกว่าเฮ้ย Get Edition ในเครื่องเนี้ยมันเก่าแล้วนะจะไม่เป็นนะจะอัปเกรดไหมใช่ป่ะเราก็เหมือนที่แนะนำครับคือทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่ทำแล้วก็จะได้เรื่อง compatibility ขึ้นมาเพราะว่าในเลเยอร์ของตัว GateOS เองที่มันรันอยู่ภายใต้ตัว virtual box เนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะ virtual hardware ทีนี้ extension กับ guest edition มันทำงานในนั้นนะมีส่วนของ virtual hardware อยู่ด้วยนะก็จะดูสินี่เป็นเรื่องเนี่ยเห็นไหมครับมันจะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมีอันใหม่แล้วนะ recommend ใช่ปะแล้วก็ตามสเต็ปเลยครับ insert แล้วก็รันเลยทุกนี่ later ก่อนเนี่ยมันเห็น hardware ใหม่หมดแล้วเพราะว่าตรงปลั๊กอินเรามันเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วไงมันก็จะแบบพยายามจะรีบูทให้ได้เลยแล้วก็อย่างเราขอลง Gate Edition ก่อนเดี๋ยวพอลงเสร็จแล้วปุ๊บรีสตาร์ทก็จบแล้วครับแค่นี้เองเนี่ยฮาร์ดแวร์มันก็จะมาใหม่ใช่ไหมพอเสร็จจากตรงเนี้ยก็คือจบแล้วไม่มีอะไรแล้วเนาะโอเคนะครับ